โอเคคือนี่ทอมเพิ่งดูวิดีโอสรุปงาน Google I/O จบไปคือปีนี้ Google เอาฮาร์ดแวร์มาเปิดตัวในงานนี้กันแบบยับยับเลยนะสงสัยไม่อยากให้คนที่รอดูต้องไปคอยดูภาพลีกอะไรอย่างนี้ละก็เปิดตัวมาหมดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังไม่ขายยังไงวิดีโอนี้เนี่ยทอมจริงๆแล้วถ่ายไว้ก่อนที่จะมีงาน Google I/O แล้วแหละก็หวังว่ามันคงยังไม่เอาอัปเดตละกันเพราะว่า Pixel 7กับ7 Pro ตัวใหม่ก็ยังไม่ขายใช่ไหมที่จะขายใกล้ๆนี้ก็คงจะมีแค่ตัว 6A แล้วก็หูฟังเอาเป็นว่าไปดูวิดีโอนี้กันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับกลับมาพบกับแทนในช่อง Super Tomo อีกแล้วครับและกลับมาพบกับทอมในช่อง Rule of Tom นะครับผมเฮ้ยยินดีต้อนรับน้องแทนจากช่องรูออฟแทนมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในวันนี้ด้วยนะครับครับไม่ต้องตื่นเต้นนะแทนครับอยากจัดอะไรใส่ได้เต็มที่เลยครับคนดูช่องพี่จะไม่ด่าผมใช่ไหมครับไม่ครับไม่ครับเราช่องเราเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องด่าคนดูอยู่แล้วนะครับก็ช่องเราจะไม่ด่าเขาคนดูเขาจะด่าเราจริงๆวันนี้เราก็มากับวิดีโอที่เราควรจะทำไปตั้งนานแล้วแหละใช่ครับเพราะว่ามือถือ3เครื่องเนี่ยมันออกมานานมากแล้วแต่ว่าเรายังไม่เคยทำครับวันนี้นะครับเรามี Pixel 6 Pro นะครับ iPhone 13 Pro Max Pro Max แล้วก็ Samsung Galaxy Note 22 Ultra ยังพูดก่อนกลัวไม่ได้เล่นมุก S ครับ S S Samsung Galaxy S 22 Ultra นะครับ3เครื่องมา VS กันว่ายังไงเราเริ่มจากภายนอกก่อนละกันการออกแบบครับเริ่มตัวที่ผมคุ้นก่อนเลยละกันเอา Pixel 6 Pro ครับผม Pixel 6 Pro ถ้าดูจากมือถือปี2021 2022ใช่ไหมกล้องมันจะเป็นจุดๆส่วนใหญ่เป็นจุดจะเป็นพวกเหมือนชานมไข่มุกเนาะใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นบัมกล้องที่แบบอยู่บนมุมใดมุมหนึ่งของเครื่องแต่ว่าพิกเซลอ่ะจะมีเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ในการดีไซน์ของปีนี้ไหมก็จะเป็นคาเมราบาร์นะครับหรือเป็นไวเซอร์เดฟพังครับเดฟพังคาเมรานะครับผมจริงแล้วในเรื่องของการออกแบบนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกัน3ตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็น Pixel 6 Pro iPhone 13 Pro Max แล้วก็ S22 Ultra รู้งานนะเนี่ยคือต้องบอกว่าส่วนตัวทอมเนี่ยทอมยอมรับว่า Google มีความกล้าในการออกแบบกล้าในที่นี้ก็คือถ้าเกิดเราย้อนไปดูโทรศัพท์มือถือ Google Pixel ในแต่ละรุ่นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงในการออกแบบโอเคข้อหนึ่งก็คือมันอาจจะเป็นเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันใช้ OEM แล้วก็เปลี่ยน OEM มันก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการดีไซน์ไปตาม OEM ใช่ครับแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยก็คือ Google ก็การออกแบบเนี่ยจัดการเองหมดจัดการเองหมดใช่ไหมครับแต่ว่ามีข้อติอยู่นิดนึงถ้าเราดูในทั่วไปของทั้ง3เครื่องเลยเนี่ยในเรื่องของความพรีเมียมเนี่ยเอาจริงๆแล้วถ้าดูห่างๆเนี่ยไม่ต่างกันมากเท่าไหร่แต่ว่าสำหรับ Pixel 6 Pro แล้วเนี่ยพอเวลาเราดูเข้าไปลึกๆเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าอย่างขอบเครื่องเนี่ยถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับ Samsung Galaxy S 22 Ultra ที่มันโค้งๆเหมือนกันเนี่ยความเนียนของเครื่องเนี่ยมันไม่เท่าใช่จะสู้ Samsung ไม่ได้อันนั้นไม่เท่าไหร่ด้านขอบเนี่ยก็คือเป็นอลูมิเนียมเฟรมเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยใช้ Pixel 6 Pro มานานกว่าแล้วก็ไม่ได้ใส่เคสไม่ได้อะไรมีรอยแล้วครับผมครับมีรอยเนี่ยคือไปกระแทกอะไรนิดเดียวปั๊บเนี่ยคือมีรอยมานิดนึงเลยส่วนนึงเป็นเพราะ texture มันเป็นแบบมันด้วยแหละมันเลยขึ้นรอยง่ายใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบความกล้าในการออกแบบเนี่ยโอเคความกล้ามันมีจริงแต่ว่าข้อเสียอย่างนึงของไอ้หน้ากาก G Band เนี่ยนะก็คือถึง Pixel 6 Pro จะเป็นโทรศัพท์มือถือที่น้ำหนักเบาที่สุดใน3เครื่องเนี่ยแต่มันเป็นมือถือที่หัวหนักที่สุดใช่แล้วเวลาเราใช้เนี่ยคือก็เคยมีคนบอกนะว่าเขาเอาไว้ให้ดันนิ้วใช่แต่ว่าถ้า Pixel 6 Pro เนี่ยแล้วเราไปดันนิ้วอย่างเงี้ยมันใช้ไม่สะดวกใช่ใช่ไม่สะดวกเวลาเราใช้จริงๆมันอย่างงี้ไงก็คือมันถือสบายเพราะมันน้ำหนักเบาครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดในเรื่องความสมดุลเนี่ยบาลานซ์ของเครื่องสองเครื่องนี้ดีกว่าใช่มีอีกจุดนึงที่ตรงขอบข้างขอบข้างของเครื่องที่เป็นตรงกล้องข้างหลังอ่ะเป็นพลาสติกเว้ยไอ้ข้างบนเนี่ยคือมันเป็นพลาสติกมันเข้าใจได้ที่ว่ามันเป็นไอ้ MMWave antenna ใช่ไหมแต่ไอ้ข้างหลังตรงเนี้ยคือมันทำเป็นเนื้อเดียวกันก็ไม่ได้แล้วก็ทำให้เป็นกระจกก็ไม่ได้ด้วยใช่ไหมอย่าง Samsung เวอร์ชันที่เป็น MMWave หรือ iPhone ก็จะเป็นแบบข้างๆที่มันเป็นแบบโลหะแบบด้านๆน้อยๆเนาะเล็กๆน้อยๆมันก็จะดูดีกว่าแบบเป็นแถบข้างบนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องการออกแบบกับ build quality เนี่ยก็ประมาณนี้แทนชอบอันไหนมากที่สุดจริงๆถ้าฟีลในมือผมชอบ iPhone มากที่สุดโอเคใช่ด้วยจอแบนด้วยแล้วก็เฟรมเครื่องสเตนเลสอ่ะมันถือแล้วรู้สึกยังไงก็แน่นกว่าตัวอื่นเอาจริงแล้วพี่ชอบ Samsung ใช่ไหม Galaxy 2 Ultra มากกว่าพี่ว่าในเรื่องของความลงตัวเรื่องความพรีเมียมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้โอเคมากกว่าอ่ะครับคนละ1คะแนนแล้วนะคนละคะแนนแล้วเรื่องต่อไปเรื่องจอถ้าเกิดเราดูกันตามสเปคนะครับจอ Pixel เปรียบเทียบกับอีก2ตัวเนี่ยเรื่อง Peak Brightness เรื่องอะไรอย่างเงี้ยจะไม่เท่า iPhone เนี่ยครับมันจะอยู่ที่ชาวบ้านเขาจะความละเอียดน้อยกว่าชาวบ้านเขาแล้วก็ Peak Brightness เนี่ยคืออยู่ตรงกลางส่วน S22 Ultra
1,710ใช่1,710อ่าฮะอ่ะเราพูดเรื่องจอโค้งกับจอแบนก่อนละกันโอเคจอโค้งจอแบนก่อนละกันจอโค้งกับจอแบนชอบอะไรมากกว่าเรื่องฟังก์ชันนาลิตี้ผมชอบจอแบนมากกว่าอยู่แล้วผมเชื่อว่าหลายคนก็คิดเหมือนกันว่าชอบจอแบนมากกว่าแต่จริงๆหลังจอโค้งมันก็เริ่มแบบทำให้โค้งแบบมันเริ่มเหมาะสมมากขึ้นเนาะเวลาใช้เจสเจอร์ปัดซ้ายปัดขวาเนี่ยแต่ว่าที่พี่ติดใจในเรื่องของจอโค้งมากที่สุดเนี่ยก็คือเวลาที่เราเห็นจอโค้งเราจะรู้สึกว่ามันอินฟินิตี้ใช่ป่ะใช่ครับถามว่ามันอินฟินิตี้จริงไหมก็ไม่เพราะมันก็มีขอบดำๆข้างๆอยู่ดีแล้วเวลามองจากข้างๆเนี้ยก็มีคัลเลอร์แบนมีคัลเลอร์แบนคัลเลอร์แบนก็คือสีที่มันแบบเหลื่อมๆไม่ถูกต้องอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบกับ iPhone เนี่ยโอเค iPhone มันอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่ไม่ได้มีขอบจอแคบมากดูแล้วขอบแบบหนาสุดเลยในสามตัวแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเปรียบเทียบกับมือถือ Android รุ่นอื่นๆเนี่ยมันก็บางนะขอบจออ่ะคือถ้าเกิดจะเอาแค่ให้มันดูไฮเอนด์อย่างเดียวเนี่ยมันไร้เหตุผลไปหน่อยใช่ป่ะคือถ้าเกิดว่ามือถือแฟลกชิพรุ่นหน้าที่พี่จะซื้อมาใช้แล้วมันเป็นจอแบนเนี่ยพี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันไฮเอนด์น้อยลงเลยไงคุณภาพจอในการใช้งานทั่วไปสำหรับผมนะใช้งานทั่วไปถ้าเราไม่ได้ใส่ใจมากไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันต่างกันมากต่างจริงๆถ้ารู้สึกต่างจริงๆคือพอกลับมาใช้เมืองไทยแล้วพิกเซลความสว่างมันน้อยไปหน่อยใช่ Samsung Galaxy S22 Ultra สู้แสงดีที่สุดใช่แล้วมันก็มีโหมดสู้แสงพิเศษด้วยที่มันไม่ปรับให้คอนทราสต์มันจนไอ้จอมันเพี้ยนนะแล้วก็สำหรับคนที่เคยติดภาพว่าจอ Samsung สีสดเกินไปโดยส่วนตัวกับรุ่นนี้ไม่เจอว่ามันสีสดเกินไปแล้วก็มีโหมดให้ปรับด้วยใช่ใช่มีโหมดให้เลือกด้วยแล้วก็จริงๆแล้วโปรไฟล์สีธรรมดาของมันเนี่ยกับพิกเซลในคราวเนี้ยพี่ว่ามันใกล้เคียงกันมาก คือมันไม่ได้ต่างกันเหมือนกับสมัยก่อนที่โทรศัพท์มือถือ Samsung เวลาที่เราเปิดมาใช้ครั้งแรกเนี่ย default mode ของมันเนี่ยสีขาวจะเยอะมากจอจะเอียงมาทางสีบลูมากกว่าใช่มั้ยแต่ว่าของ Pixel เนี่ยมันจะเอียงมาทางสีวอร์มมากกว่าก็คือตรงกับตัว5 คีย์มากกว่าแต่ว่าอันเนี้ยตอนเนี้ยพี่ว่ามันใกล้เคียงกันมากขึ้นอันนี้เราพูดถึงโหมด default แบบไม่ต้องปรับอะไรเลยนะแกะกล่องมาส่วน iPhone เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของความลงตัวของมันเป็น gold standard เนาะiPhone ไม่รู้ว่าแทนเห็นด้วยกับพี่หรือเปล่าว่าถ้า3จอเนี้ยถ้าเกิดว่าพูดถึงในเรื่องของการใช้งานเนี่ยถึงแม้มันจะใกล้เคียงกันนะแต่พี่พูดตรงว่าพี่ยังให้ SE 2 Ultra มาที่1 iPhone มาที่2 Pixel มาที่3โอเคส่วนตัวผมไม่ได้มีปัญหากับเรื่องความสว่างของจอมากเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้กลางแจ้งใช่มั้ยแต่ใน3ตัวเนี่ยจริงๆผมชอบ Pixel มากที่สุดคือ Pixel อ่ะมันเป็นหนึ่งในมือถือที่ใช้งานในที่แสงน้อยดีที่สุดก็คือมันมีพวก Black Crush อะไรพวกนี้น้อยแล้วก็มันดิมลงมาได้เยอะใช่ดิมลงมาได้เยอะมากๆด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือ Pixel มันเป็นจอของมือถือเรือธงในปีที่แล้วเนาะที่มันสามารถ reference สีได้แบบค่อนข้างดีมากๆนะครับใช่ก็เลยผมที่ใช้งานกับเรื่องภาพอะไรพวกนี้เยอะอันนี้มาที่1ใช่แล้วก็มาที่2ที่2ผมให้ยากว่ะเพราะว่า S22 Ultra เนี่ยจริงๆผมก็ไม่ได้แบบไม่ได้ใช้งานอะไรโอเคแต่ว่าก็ยังถือว่าถ้าเลือกกับรูปทรงด้วยเนี่ยผมก็คงเลือก iPhone โอเคได้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องดีเทลของจอนิดนึงครับจอทั้ง3ตัวเนี้ยเป็นจอ LTPO หมดเลยทั้งหมดนะครับแล้วก็ตามสเปคขึ้นไปสูงสุดได้ที่120Hz Pixel กับ iPhone ลงมาได้ต่ำสุดที่10Hz Samsung ส่วน Samsung โฆษณาว่าลงมาได้ต่ำสุดที่1Hz แต่เท่าที่ไปลองหาข้อมูลมาไม่เคยถึง1Hz เลยมัน 1Hz ได้กรณีเดียวคือ AOD หรือว่า Always On Display พี่มีเรื่องหนึ่งที่อาจจะไม่ได้สังเกตครับพี่ไม่แน่ใจ Samsung นะครับมี Peak Brightness ในแบบ HDR อยู่ที่1750นิตตามที่โฆษณาแต่เท่าที่ลองดูวิดีโอเทียบกัน3เครื่องนี้ในโหมด HDR ความสว่างสูงสุดของ Samsung สู้2เครื่องนี้ไม่ได้ในฉากที่สว่างเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองดูภาพบนหน้าจอที่โชว์ขึ้นมาให้ดูแล้วกันเฮ้ยเราพูดเรื่องจอไปแล้วครับติดฟิล์มหรือเปล่าครับพี่แทนติดดีครับเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเอาฟิล์มเข้ามาโชว์หน่อยสิครับว่าวันนี้เรามีเข้าสปอนเซอร์ของเรานิดนึงแล้วครับนี่ครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของวันนี้นะครับครับฟิล์มยี่ห้อซีลอตโอเคซีลอตนะครับซีลอตก็เป็นแบรนด์กระจกนิรภัยจากประเทศสิงคโปร์นะครับใช้เทคโนโลยีผลิตกระจกจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็จะมีกระจกให้เลือกสำหรับมือถือแฟลกชิพหลายรุ่นเลยอย่างวันนี้เอามาโชว์มีอะไรบ้างครับของเราเนี่ยวันนี้ที่มีเนี่ยก็จะมีของ iPhone 13 Pro Max ที่เรามีใช้รีวิวนะครับแล้วก็ของ Galaxy S22 Ultra ที่เป็นจอโค้งแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมมาให้ด้วยสำหรับจอโค้งก็ตัวนั้นจะเป็นแบบกาวเต็มส่วนนี้จะเป็นแบบกาว UV นะครับก็เป็นกาวน้ำใช่แล้วก็ใช้ UV ลงไปนะครับใช้มีเครื่องอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเครื่องทำเล็บเจลสามารถเอามาส่องให้มันส่องให้มันแข็งขึ้นเร็วขึ้นนะครับส่วนแบบว่าสเปคของหน้าจอเนี่ยมันก็ใช้แล้วแบบลื่นเนาะลื่นคือลื่นเหมือนหน้าจอจริงเลยใช่เพราะว่ามันมีอะไรนะชั้นโอเลโอโฟบิกเคลือบอยู่
ครสนใจก็เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับสำหรับของทั้ง2รุ่นเลยครับเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วเรื่อง HDR ใช่ไหมใช่ครับคือจริงๆแล้วอาจจะต้องมีเพิ่มอีกนิดนึงว่า Color Science ของแต่ละเครื่องมันอาจจะต่างกันใช่ครับใช่ไหมแล้วก็ของฝั่ง Android เนี่ยมันจะรองรับ HDR 10ใช่ใช่ไหมส่วนของ iPhone จะเป็น Dolby Vision เนาะเพราะฉะนั้นการให้แสงกับการให้สีเท่าที่ลองดูนะ Dolby Vision เนี่ยจะมีความสว่างโดยรวมมากกว่าแล้วก็สีเรียกว่าดีกว่าก็ได้นะอืมเรียกว่าสีดีกว่าก็ได้ครับส่วนของ Pixel เนี่ยจะรู้สึกว่าสว่างกว่า S22 Ultra แต่เหมือนสีของ S22 Ultra จะสวยกว่าอิ่มกว่าสวยกว่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็เรื่องที่เชื่อมต่อกับการดูก็คือการฟังครับอ่ะลำโพงลำโพงเมื่อกี้2หูมีไม่พอครับต้องเอาหูเพื่อนมาช่วยฟังด้วยครับฟันธงโอเคครับก็จริงๆอ่ะตอนแรกที่ผมโปรที่ผมใช้ Pixel 6 Pro ป่ะนึกว่า Pixel 6 Pro มันเอียงขวาเอียงแบบเอียงลำโพงมันเอียงเยอะแล้ว Samsung เอียงกว่า อันนี้คือเปิดความดังสุดนะเราเทียบกันที่ความดังสุดเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าอันไหนดังกว่าด้วยดังอันไหนดังสุดด้วยอันไหนเนื้อเสียงแบบโอเคด้วย uh-huh. อันไหนแบบความดังตอนที่ดังสุดใกล้เคียงกับดังธรรมดาด้วยประมาณนี้ uh-huh. นะครับเอาจริงแล้วความดังเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆถ้าไม่ได้เอามาเปรียบเทียบกัน3เครื่องข้างๆอ่ะใช้เครื่องไหนก็โอเคทั้งนั้นใช่ใช่โอเคทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอยู่3เครื่องเนี่ยเราก็มาเปรียบเทียบกันความดังบวกเนื้อเสียงบาลานซ์เนื้อเสียงบาลานซ์ซ้ายขวา iPhone 13 Pro Max อ่ะ2เครื่องนี้ทันว่าไงครับ Pixel 6 Pro กับ S22 Ultra ตอนแรกหวังว่า S22 Ultra จะชนะเนาะจะชนะทุกด้านเลยแต่ว่า Pixel 6 Pro ตอนแรกมันก็ไม่ชนะแหละเพราะเปิด Adaptive Sound นั่นแหละเออๆๆๆใช้ได้เลยนะฮะใช้ได้เลยต่อไปเราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายๆคนก็อยากจะรู้ครับก็คือเรื่องของ performance แล้วก็ OS เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึง performance เนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ที่ raw power อย่างเดียวอยู่แล้วมันอยู่ที่ optimization นะครับก็คือการทำงานร่วมกันได้ระหว่างตัว SoC เองกับตัวระบบเองนะฮะในปีนี้เราก็ได้เห็นการเปรียบเทียบกันระหว่าง SoC 3ตัวแบบชัดเจนนะครับครับอ่ะเริ่มจาก Apple A15 Bionic กับ Pixel 6 Pro ที่ใช้ Google Tensor Google Exynos Google Exynos Tensor นะครับ แล้วก็ Samsung ที่ไม่ได้ใช้Exynos ใช้ Snapdragon 871 นะครับพูดถึง Raw Power ก่อน A15 Bionic ครับนำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น Geekbench ไม่ว่าจะเป็น 3D Mark AnTuTu AnTuTu ไม่เคยใช้พูดจริงไม่เคยเทส AnTuTu เลย AnTuTu ก็นำโอเคตัว 3D Mark เนี่ยเวลาที่เทสเนี่ยเราจะเทส stress test ต่อกัน2ครั้งก็คือรวมกันจะเป็น40 test throttle น้อยที่สุดด้วยครับbest loop ก็ดีที่สุดครับ lowest loop ก็ดีที่สุดอ่ะฮะก็คือ iPhone นะครับส่วนที่2 Snapdragon 8 Gen 1 Exynos เราไม่รู้นะแต่บ้านเราไม่ได้เอา Exynos มาขายอยู่แล้วส่วนอันเนี้ยก็ตามนั้นตามนั้นมันปีที่แล้วด้วยแหละเออมันเป็น SoC ปีที่แล้วด้วยอ่ะถ้าเกิดว่าให้พูดถึงการใช้งานทั่วไปเราย้ำเลยนะว่าการใช้งานทั่วไปไม่ว่าอยู่จะซื้อมือถือเครื่องไหนก็ตามที่ราคามากกว่า 6-7,000 ขึ้นไปมาใช้เนี่ยไม่ค่อยต่างกันเลยไม่ค่อยต่างกันเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ใช้งานเฉพาะทางบางอย่างอย่างเช่นLightroom ใช่อันนี้ A15 ก็ต้อง A15 แต่ว่าถ้าเกิดว่าในการใช้งานทั่วไปเนี่ยพูดตรงว่าไม่ต่างกันอ๋อมีเรื่องเกมนิดนึงที่แต่ละมันจะมีลิมิเตชันของแต่ละเกมครับคือ optimization ของเกมกับแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันใช่หลักๆคือเรื่องเฟรมเรทแล้วก็เรื่องการตั้งค่ากราฟิกเท่าที่ดูรีวิวของเมืองนอกมาเนี่ยถ้าเป็นตัว Exynos เนี่ยมันจะตั้งค่าได้ไม่สูงแต่พอเป็น Snapdragon 8 Gen 1จะตั้งค่าสูงได้อันนี้พูดถึง PUBG นะแต่ว่าตัว Pixel 6 Pro เนี่ยไม่สามารถตั้งค่าสูงสุดได้ส่วน iPhone อ่ะก็ iPhone ดีที่สุดนั่นแหละ iPhone ครับถ้าเกิดว่าพูดถึงระบบปฏิบัติการนี่คือฟีเจอร์หลักของ iPhone นะครับก็คือมันคือ iOS นะถามว่า iOS มีข้อดียังไงเอาจริงๆเราก็คิดว่ามันเป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้งานง่ายใช่คือ uh-huh. iOS อย่างเงี้ยแอนิเมชันต่างๆมันแบบรับกันหมดแล้วอะไม่ดูมีอะไรแบบขัดตาขัดใจอย่างแบบแค่คลิกจาก Portrait เป็น Landscape อย่างเงี้ย uh-huh. มันก็แบบเนียนสมูทอะไรพวกนี้ uh-huh. แล้วก็ส่วนเสริมมากกว่านั้นก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ใช้อุปกรณ์ Apple มากกว่า1 ชิ้นมันเป็นความรู้สึกที่มี ecosystem จริงๆใช่ใช่ไหมอย่างของ Android เนี่ยมันก็มีความพยายามที่จะทำอย่างของ Samsung ก็มี Bixby ใช่ใช่มั้ยที่ Google ก็มีหูฟังฟาสแพร์อะไรพวกนี้ uh-huh. แต่ว่าจริงๆแล้วความ reliability มันก็สู้ iPhone ไม่ได้ใช่แล้วก็มันก็มีการพยายามเชื่อมต่อกับ Windows PC ได้ใช่ไหมสำหรับคนที่ใช้ PC แต่ก็สู้ Mac ไม่ได้อ่ะคราวนี้เราตัด iOS ออกไปมาพูดถึง Android โอเคข้อดีของ Pixel ก็คือคำหนึ่งที่เขาเรียกกันว่า Stock Android หรือเพียว
ซึ่งมันไม่มีจริงครับมันเพียวตรงไหนจะบอกว่าสกินของพิกเซลเดี๋ยวนี้หนากว่าโทรศัพท์มือถือยี่ห้ออื่นหลายๆเจ้าอีกคือถ้ามันเป็น Android มันเป็นซอฟต์ Android จริงๆอ่ะเราน่าจะต้องพูดถึง AOSP ป่ะที่เป็น Android Open Source Project ซึ่ง Android 12มันก็ไม่ได้ตาแบบนี้จริงแล้วอ่ะคือเราคิดถึงเหล้าอ่ะถ้าเกิดเราใส่โซดาไป1หยดอ่ะมันก็ไม่เกี่ยวแล้วป่ะเอออ่ะตัดเรื่องนั้นออกไปมาพูดถึงเรื่องความชอบ okay. เพราะว่าจริงๆหลายๆคนที่ชอบใช้ Nexus หรือ Pixel เนี่ยก็เพราะว่าชอบความ simplicity ของมันความใช้งานง่ายของมันนะครับแล้วก็ความที่แบบไม่มีอะไรเยอะใช่เกะกะลูกตาแต่ Android 12แต่ Android 12เนี่ยมีความเยอะในส่วนในตัวมันเองอย่างเรื่องง่ายๆอย่างเช่นการเอาตัว data 2ตัวไปรวมไว้ในแท็บเดียวกันครับเวลาเราจะเข้าไปดูไอ้ตัว 5G 4G 5G ใช้ไม่ได้ครับโทษที 4G กับ Wi-Fi เราก็คือต้องกดไปทีนึงก่อนแล้วเข้าไปกดในนั้นทีนึงเพื่อใช่ไหมเออแต่ส่วนตัวคราวนี้ไม่รู้เป็นอะไรชอบ One UI มากกว่า One UI มันก็โอเคนะแต่ที่ติดอยู่นะครับมีอยู่เรื่องเดียวเลยครับของ One UI เนี่ยครับก็คือเวลาที่เราถ่ายเข้า App Drawer คือปกติเวลาคนเราถ่ายอ่ะมันก็ควรจะถ่ายแล้วถ่ายต่อได้เลยไงแต่อันนี้ไม่ได้อันนี้เราต้องถ่ายแล้วก็ต้องปัดซึ่งเรามีความรู้สึกว่ามันขัดกับ user experience ใช่คือไปแนวนั้นเราก็ควรไปแนวนั้นเลยตอนนี้ ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะสั่งให้ไล่ให้ไปลง launcher เนาะอะไรก็ว่าไปแต่ว่านี่คือประสบการณ์ออกจากกล่องประสบการณ์ออกจากกล่องก็จริงๆวันเมื่อ Samsung มันมีชื่อเรื่องแบบความรกอะไรพวกนี้เนาะแต่จริงๆ One UI version ตั้งแต่มันเป็น One UI 2หรือ One UI 3เนี่ยตัวความแบบความเพรียวของมันอะการใช้งานมันก็มีความเพรียวมากขึ้นแอนิเมชันมันก็ไม่ได้แบบเยอะเหมือนเดิมแล้วเรื่องความคลีนของอินเทอร์เฟซพวกเนี้ยถือว่าเป็นอันดับต้นๆแล้วนะตอนเนี้ยเรามาพูดถึงฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมอีกนิดนึงละกันโอเคครับ S Pen คนใช้ก็ใช้คนไม่ใช้ก็ไม่ใช้ใช่ครับถามว่าถ้าเกิดอยู่ไม่ใช้ S Pen อยู่จะซื้อ S22 Ultra มาใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เพราะมันก็อยู่ข้างในไม่จำเป็นต้องสนใจอะไรมันก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรซื้อมันลดลืมใช่ป่ะแล้วก็โอเคไอ้ฟีเจอร์อย่างการที่ดึงออกมาแล้วก็จดได้เลยอย่างเงี้ยแต่คนได้ใช้ก็ได้ใช้เลยนะ Quick Note เนี่ยมันก็โอเคหรือการเขาเรียกว่าอะไรนะถ่ายสกรีนช็อตแล้วก็มาร์กบางส่วนของจอก็ถือว่าดีหลายอย่างมีประโยชน์แค่ว่าบางคนไม่ได้ใช้แค่นั้นเองแล้วก็ถามว่ามันก็เนียเพอร์เฟคแล้วนะความรู้สึกในเวลาเขียนเนี่ยก็โอเคอีกอย่างนึงก็คือ Dex Mode ใช่อีกอย่างนึง Dex คือ Dex Mode ถามว่ามี UI ดีไหมก็ดีกว่าไม่มีแน่นอน Pixel ก็มันก็มีระบบอะไรนะเขาเรียกระบบอะไรของมันไม่ใช่ Dictation สิเขาใช้ชื่อ Transcribe อะไรพวกนี้Transcribe นะครับก็คือสมมุติว่าเวลาที่เราอัดเสียงมันสามารถที่จับเสียงจับสามารถที่จะขึ้นมาเป็น Text ได้เลยแล้วก็ลองใช้กับภาษาอังกฤษที่เป็นสำเนียงไม่ได้ว่าจะแบบดีสักเท่าไหร่ของเราเนี้ยมันก็ใช้ได้อะเนี่ยเดี๋ยวลอง This is me trying to record somethingand transcribe in real time. It's actually working quite well. See, it's like, it's really good. And for people who uses it, it's like really good. มันทำได้จริงๆนะครับแล้วก็ transcribe แล้วก็มี Gboard ที่มันใช้เป็นตัว faster typing ของ assistant ได้ uh-huh. ก็คือเราสามารถพูดได้แล้วก็เวลาพูดเนี่ยอยากให้มันส่งในแอปที่รองรับก็ uh-huh. สั่งให้มันเซ็นต้องเมนชั่นว่า Pixel รุ่นนี้ไม่ได้ unlimited storage แล้วใช่หมดตั้งแต่ Pixel 5ใช่55ก็ให้แค่ปีเดียวป่ะหรือ5ไม่ให้แล้ว5 high quality high quality ใช่5 high quality ตลอดกันอ่ะถ้าเกิดว่าพูดถึงความใช้ง่ายส่วนตัว iPhone ใช้ง่ายสุดให้เลือกระหว่าง Android 2เครื่องเลือก Galaxy S22 Ultra ครับผมเลือก Pixel เอ้ผมน่าจะมีประสบการณ์ที่ดีกับมันในต่างประเทศเนาะก็เลยเลือกก็เลย Pixel ก็เลยโอเคให้เลือก2เครื่องเนี้ยโอ้จริงๆผมใช้ Pixel มากกว่าเพราะว่าเป็น Android เป็น Android guy อยู่แล้วโอเคแบตเตอรี่ครับความทนไม่ต้องพูดมากเลยครับฟันธงครับฟันธงiPhone 13 PM ทนที่สุดครับใช้ได้ตั้งแต่ AM ยัน PM ที่2คือ Galaxy S22 Ultra ครับ ถ้าเกิดว่าอยู่ไม่ได้แบบว่าเปิดมาแล้วเล่นเกมทั้งวันอะไรเงี้ย หรือว่าถ่าย TikTok ทั้งวันเงี้ย อยู่ได้ทั้งหมดวันแน่นอน Pixel ช่วงแรกรู้สึกเหมือนจะโอเคแต่ว่าพอผ่านแบบ 50% ไปแล้วเนี่ยลดเร็วเร็วมากส่วนการชาร์จไวเหรอตัวการชาร์จไวครับไม่มีอะแดปเตอร์มาให้สักอันเลยครับมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการบูช BS ครั้งใหญ่ที่สุดในวงการเทคโนโลยีอ่ะที่บอกว่าไม่แถมที่ชาร์จแบตมาแล้วจะทำให้ช่วยประหยัดทรัพยากรเพราะว่าเวลาอยู่ไปซื้อแบตเตอรี่อย่างเงี้ยมันก็ต้องมีกล่องเพิ่มมาอยู่ดีป่ะใช่แบตเตอรี่ก็แพงด้วยไอ้ที่ชาร์จแบตเนี่ยชาร์จแบตเนี่ยแพงใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีของมาแนะนำครับครับสปอนเซอร์ของเรานั่นเองนะครับกับที่ชาร์จแบต
ชื่ออะไรนะยี่ห้ออะไรนะซีมีซีมีนะฮะอันนี้เป็นรุ่น HA728 ซึ่งมาพร้อมกับสายชาร์จนะครับรุ่น DL870 ตรงนี้ก็เป็นสายชาร์จสำหรับ iOS นะครับเป็น USB-C to Lightning แล้วก็ชาร์จได้สูงสุดที่33วัตต์มี2ช่องนะมี USB-C แล้วก็ USB กับมี USB-A หรือถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะได้ไฟแรงขึ้นมากกว่านี้ก็มีอีกรุ่นนึงครับกับ HA729 อันนั้นจ่ายไฟได้สูงสุดที่65วัตต์มี USB-C พอร์ตหนึ่งแล้วก็มี USB-A อีกพอร์ตหนึ่งเหมือนกันตัว USB-A เนี่ยจ่ายได้สูงสุดที่18วัตต์แล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้พร้อมกัน2พอร์ตเนี่ยก็จะจ่ายได้สูงสุดที่65วัตต์เรื่องอื่นพูดไปหมดแล้วตอนนี้มาถึงเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องการถ่ายรูปสำหรับ3เครื่องนี้สำหรับทอมสำหรับคนที่ใช้ถ่ายภาพธรรมดาในแต่ละวันทั้ง3เครื่องถ่ายภาพได้ดีหมดแต่ว่าสิ่งที่สังเกตก็คือ Dynamic Range Samsung ทำได้ดีครับก็คือเก็บสว่างเก็บมืดได้ดีสีของพิกเซลจะออกโทนวอร์มกว่าเป็นการให้ภาพของพิกเซลที่ทุกคนคุ้นเคยก็คือมีคอนทราสต์จัดอารมณ์พิกเซลอ่ะแล้วก็ไอ้นี่ดิจิตอลซูมของมันทำได้ดีมากใช่ดิจิตอลซูมพิกเซลไอ้3เครื่องเนี่ยดิจิตอลซูมพิกเซลโอเคสุดจริงๆ Optical ที่4X ก็คุณภาพดีที่สุดดีกว่า A12 Ultra ดีกว่า iPhone แน่นอนแต่ว่ากล้อง Ultra Wide ก็มีสีที่เปลี่ยนค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็ความสมูทในการสลับเลนส์ระหว่าง Ultra Wide แล้วก็ Tele Photo Pixel ก็ยังถือว่าซูมไม่ได้สองตัวไม่ได้เลยใช่ใช่อย่าง Samsung ก็ยังโอเค iPhone นี่เนียนเลยกล้องหน้าของ Pixel ผิดหวังมากคือห่วยมากๆโดยเฉพาะในเวลาที่แสงน้อยแทบจะใช้งานอะไรไม่ได้เลยแล้วก็คือนอกจากนั้นอ่ะแปลกใจว่าตัวเองชอบวิดีโอที่ถ่ายจากพิกเซลมากกว่า Samsung เดี๋ยวจะขึ้น B-roll มาให้ดูว่ายังไงนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าภาพของพิกเซลเนี่ยทำออกมาได้ดีกว่าส่วน iPhone เนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วมันดีที่สุดอยู่แล้วคือแปลกใจจริงๆนะเพราะว่าธรรมดาเนี่ยเราก็คิดว่าโทรศัพท์มือถือของ Samsung เนี่ยมันถ่ายวิดีโอได้ดีที่สุดในฝั่ง Android ถามว่ามันยังดีอยู่ไหมมันก็ยังดีอยู่แต่ว่าคราวนี้ชอบวิดีโอที่ได้จากPixel มากกว่าเพราะ Pixel มันอัปเดตวิดีโอด้วยปีที่แล้วนะมันใช้ processing แบบ HDR real time มันก็เลยทำให้วิดีโอมันดูดีขึ้นการทรงการสั่นก็โอเคขึ้นแล้วก็เลือกได้หลายแบบด้วยมีหลายโหมดโดยทั่วไปของพี่จัดไปละแทนต่อผมถ้าเป็น Samsung ก็คือโหลดต้องอดโหลดแอปแยกอะของ Samsung เออ Expert RAW จริงๆในแอปกล้อง Samsung มี RAW อยู่แล้วแต่เป็น RAW ธรรมดาเนาะส่วน Expert RAW เนี่ยจะชนกับ Pro RAW ของ iPhoneแล้วก็ชนกับ HDR Plus RAW ของ Pixel ซึ่งมันเป็น Computational RAW หมายความว่ามันอัดข้อมูลเนี่ยมาอยู่ในภาพเดียวกันข้อมูลหลายเฟรมซึ่งมันทำให้มี Dynamic Range ดีขึ้นสีโอเคขึ้นอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันก็ต้องเทียบกันแหละเพราะว่า RAW ของ3เครื่องเนี่ยมันมีคุณลักษณะที่คล้ายๆกันจริงๆถ้า RAW ที่ชอบที่สุดของ3ตัวเนี้ยจะชอบ Pixel โอเคใช่ด้วยความที่มันเถื่อนมันดิบไงแต่ด้วยความที่มันเถื่อนมันดิบเนี่ยปัญหาคือบางคนที่ไม่เคยทำรอมาก่อนเริ่มต้นจะยากมาก uh-huh. เพราะว่าสีก็ไม่โอเค exposure ก็ไม่โอเค uh-huh. แต่ว่าถ้าแบบเคยมีประสบการณ์แล้วหรือว่าแบบเซฟพรีเซตไว้อะสบายใช่เพราะฉะนั้นแต่ Samsung กับ iPhone อาจจะเริ่มทำง่ายกว่าแต่ผมไม่ชอบทั้งคู่เลยคือมันเป็นรออ่ะมันต้องรอสิใช่ป่ะอย่าเป็นรอปลอมๆคือมันทำทุกอย่างไม่ครบเลยแล้วมันไม่ใช่ว่ามันทำ denoise มาแล้วเราแบบสามารถเลื่อนสไลด์ denoise ลงได้นะมันก็ไม่ได้เออสรุปอ่ะให้แทนสรุปก่อนฝั่งแทนให้ผมสรุปเหรอ3เครื่องมีอะไรจะสรุปอ่ะอยู่ไทยไม่ต้องซื้อครับแย่งกูพูดอ่ะอยู่ไทยไม่ต้องซื้อเอาจริงทำไมอ่ะคือมันไม่มีขายในไทยด้วยเรื่องนึงแล้วก็ uh-huh. ที่สำคัญกับผมมากคือ network แต่ว่า network เนี่ยไม่ใช่ 5G นะ แต่เดี๋ยวนี้ AIS มันเริ่มถอนเสา 3G ทิ้งแล้วไง แล้ว Pixel มันไม่รองรับ BO LTE ก็คือเวลาโทรมันต้องเตะไปใช้ 3G ในการโทรแล้วบ้านผมอะไม่มี 3G เว้ยก็คือผมไม่สามารถโทรเบอร์บน Pixel ได้ยังไม่นับเรื่อง Carrier Configuration ใช้ 5G ไม่ได้4G ก็ใช้ได้แค่ Non CA ของ AIS ใช้ 2CA ได้ของ True อะไรพวกนี้เออแล้วก็เรื่องแบบฟีเจอร์ต่างๆนานาเช่น Car Crash Detection Personal Safety อะไรพวกนี้เนี่ยที่มันเป็นฟีเจอร์พิเศษใน Pixel ใช้ในไทยไม่ได้เลยคือสมัยก่อนใน Pixel มันยังมีจุดเด่นนะตรงที่ก็ต้องยอมรับว่ากล้องมันถ่ายออกมาแล้วมันสวยแล้วก็ Pixel Experience มันมันก็มีจุดเด่นของมันพิ้วมาตลอดถามว่าจริงๆแล้วตอนนี้มันยังถ่ายภาพสวยไหมพี่ก็ยังคิดว่าในหลายๆสถานการณ์ Pixel ก็ยังถ่ายภาพออกมาได้ดีที่สุดอยู่ก็ถ้าผมเลือกมือถือเครื่องนึงไปเดินถ่ายรูปไปออกทริปอย่างเงี้ยก็ยัง Pixel ยังเป็นตัวท็อปที่ผมมองอยู่ดีแต่พอมาแลกกับในประเทศไทยแล้วที่1คือเราต้องซื้อ Gray Market โอเคสามารถส่งไปซ่อมได้ไม่มีปัญหาเข้าใจแต่2เครื่องเนี้ยคือมันมีโปรไงอยู่สามารถซื้อกับเครือข่ายแล้วก็ลดราคานู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้ประกันก็มีง่ายๆ Apple Care Plus Samsung ก็มี Samsung Care เหมือนกันใช่ไหม
เราก็เลยมีความรู้สึกว่า Pixel มันเป็นโทรศัพท์มือถือที่ไม่น่าใช้นอกจากว่าแบบอยากได้ Pixel อ่ะนี่คือพูดจากแฟนบอย Pixel เลยนะเนี่ยเฮ้ยอ่ะ S22 Ultra กับ iPhone 13 Pro Max จริงๆรู้สึกว่าiPhone ยังทำความเข้าใจได้ง่ายกว่า One UI อยู่ถ้าใช้ทั่วไปแต่ถ้าเกิดจะใช้เองถ้าใช้เองผมเป็น Android guy อยู่นะต้องเลือก S22 Ultra นะครับส่วนข้อสรุปของทอมเหรอครับก็ไม่มีอะไรมากเลยครับถ้าชอบ Android ซื้อ Galaxy S22 Ultra ทำไมงั้นก็ซื้อ iPhone นั่นแหละครับประมาณนั้นแต่ว่าเราก็หวังว่าแบบวิดีโอของเราอันเนี้ยมันทำมาแบบคือเราคุยกันค่อนข้างละเอียดในแต่ละจุดอะไรเงี้ยอาจจะคอนเฟิร์มความคิดของตัวเองหรืออาจจะคิดเห็นอะไรที่แตกต่างกันเงี้ยก็มาคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์แล้วส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการใช้งานที่แบบใช้งานจริงๆแล้วเนาะไม่ได้นั่งเทสอะไรมากมายเนาะแต่ว่านี่คือใช้กันมาเรามาเล่ากันได้ฟังใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็จะแบบแตกต่างกันไปตาม personality ของแต่ละคนในการใช้โทรศัพท์เนาะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้แปลว่าใช้ตรงกับทุกคนในช่องคอมเมนต์นะครับใช่ก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรอยากจะด่าเนี่ยก็มาด่าได้ที่ช่องรัวแฟนครับเดี๋ยวซุปเปอร์ทอมโมจะไปช่วยด่าในช่องรัวแฟนยังไงก็ฝากไปกดไลค์ Subscribe วิดีโอต่างๆของแทนที่เดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ช่องเรากดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้มาเจอพี่พงษ์บ่อยๆครับแค่นี้แหละครับทำไมเจอพี่พงษ์อ่ะครับเพราะว่าพี่ทอมไม่ค่อยมาครับขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ